เอาละครับมาเช็คความพร้อมของคู่รองในช่วงถ่ายทอดนะครับในศึกมวยมันวันศุกร์บวกเพชรปิยะนะครับคู่นี้น่าสนใจเหลือเกินครับเก๋ากับสดเจอกันแล้วก็มีการต่อมหนักกัน2ปอนด์ด้วยนะครับเดี๋ยวให้นักมวยทั้งคู่แนะนำตัวอย่างเป็นทางการสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องให้พี่ก่อนพี่แนะนำตัวหน่อยศักดิ์สิทธิ์ต่อป้าเปี่ยมทรัพย์ครับพี่ฐานะอายุเยอะกว่าเลยต้องต่อมหนักให้2ปอนด์ครับพี่ต่อยเท่าไหร่123ครับคนนี้123นะครับส่วนน้องครับแนะนำตัวหน่อยชิมรวยสันติบนเกลอ2ครับต่อยเท่าไหร่ครับ125ต่อย125นะครับต่อกัน2ปอนด์เหตุผลที่ต้องต่อเพราะว่าประสบการณ์เราสูงกว่าใช่ไหมครับกระดูกกระเดี่ยวนี่แข็งโป๊กเลยแล้วผลงานของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในช่วงหลังๆ 2-3 ไฟต์หลังเป็นไงบ้างครับชนะฟุกน้อยแล้วก็ชนะคุณเดียวครับสองผลงานหลังสวยงามนะชนะขุนเดียวได้ชนะฟุกน้อยได้แล้ววันนี้เนี่ยต่อย123พี่มาเหยียบตะช่างครั้งแรกเลยมาสอบได้เท่าไหร่ครับ 123.6 ครับลด 0.6 ใช้เวลาลดนานไหมอ่ะ10นาทีครับอ๋อ10นาทีก็ผ่านพิกัดแล้วไม่มีปัญหาแน่นอนส่วนแผนการชกดีกว่าเราเจอกับนักมวยอีกคนหนึ่งที่ร้อนแรงมากคิมรวยเขาเป็นจอมฝีมือเลยพี่วางเกมมองแผนไว้ยังไงอ่ะก็ต้องไม่รู้ครับพี่ก็ฝีมือเหมือนกันครับแหมจะบอกไม่รู้นี่เก๋าเกมมากอ่ะคือไม่อยากจะบอกอะไรเยอะเดี๋ยวน้องไปแก้เกมและการฟิตซ้อมนี่เราซ้อมอยู่ค่ายไหนอ่ะอยู่ลูกเจ้าแม่ชายทองครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนี้มีใครมาเป็นคู่ซ้อมบ้างครับคู่ซ้อมก็ลุงนภาครับตัวใหญ่ไหม70กว่าโอ้ย70กว่านี่ไม่ใช่อายุนะน้ำหนักน้ำหนักนะครับตัวใหญ่เลยช่วยปั้มก็ร่างกายโอเคโอเคครับนะครับมั่นใจไหมวันนี้มั่นใจครับชกออกทีวีด้วยนะพี่นะครับส่งท้ายเลยครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้เข้า28ครับจากจังหวัดจากศรีสะเกษครับปล่อยกิโลปล่อย60ครับ60กิโลกรัมพูดอะไรกับแฟนมวยทางบ้านหน่อยครับวันนี้ชกออก 2-4-U มวยมันวันศุกร์ก็ให้แฟนๆทางบ้านรอเชียร์กันเยอะครับครับสู้เต็มที่ครับนี่คือศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวข้ามไปดูนักมวยรุ่นน้องกันบ้างคิมรวยแกลล็อก2ก็ยังซ้อมอยู่ที่สันติอุบลเหมือนเดิมครับแล้ววันนี้เนี่ยเราเหมือนขึ้นชั้นมาเจอพี่เขาเลยตอนพี่เขาชกใหม่ๆดังใหม่ๆนี่เรายังชกอยู่ภูธรอยู่เลยนะแต่ว่าวันนี้เวลามันได้แล้วเราสดขึ้นมาแล้วผลงานล่าสุดอ่ะก็สมิงเดชวันนั้นเป็นยังไงมันน่าผ่านไหมหรือว่ายังไงอ่ะก็น่าผ่านน่าผ่านเหมือนกันครับนะมีโอกาสเดี๋ยวก็ค่อยไปแก้มือและการฟิตซ้อมเราซ้อมสันติอุบลเนี่ยมีใครมาเป็นคู่ซ้อมบ้างก็มีแต่มวยรุ่นพี่ใหญ่นะใครครับพวกใครอ่ะไม่ค่อยมีชื่อเท่าไหร่ครับอ๋ออาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่แต่ว่าตัวเนี่ยใหญ่น้ำหนักตัวเยอะครับแล้วแผนการชกวันนี้เจอกับจอมเก๋าเราวางเกมมองแผนไว้ยังไงโดนทางเวทีอ๋อไปแก้เกมบนเวทีเอานะครับพี่เขาก็ฝีมือเราก็ฝีมือชิงกันออกครับแล้ววันนี้เราได้2ปอนด์นะ125ของเรามาเท่าไหร่ครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ย124จน6ครับขาดไป 0.4 ครับมีปัญหาไหมก็ไม่ครับสบายสบายนะครับมั่นใจไหมเนี่ยมั่นใจอ่ะแล้วพี่สันติว่าไงบ้างหรือว่ายังไม่ว่าไงก็ยังไม่ว่าไงแล้วพี่แก้วอ่ะเหมือนกันครับมีอาชีพไหมก็มีครับขั้นต่ำแบบไม่ได้เท่าไหร่ก็20,000ครับประมาณ20,000พูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยเหรอคนที่ไหนเนี่ยร้อยเอ็ดครับพูดอะไรกับแฟนมวยชาวร้อยเอ็ดหน่อยครับใส่เป็นกำลังใจผมให้แบบรับทำทันทีสุดแล้วครับอันนี้คู่ที่2ในการถ่ายทอดนะครับมีการต่อกัน2ปอนด์ครับนักมวยรุ่นพี่คนนี้ครับศักดิ์สิทธิ์ต่อให้123กับ125ก็ติดตามได้นะครับทางช่อง24 24U ครับHola.